ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือออกมาว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะครับหรือไอลอว์เนี่ยบังคับให้โหวตเทคะแนนเลือกคะแนนเสียงเลือกคนของตัวเองนั้นน่ะทางคุณยิ่งชีพเนี่ยผู้อำนวยการไอลอว์ชี้แจงว่าไม่มีผู้สมัครสวสายไอลอว์เลยเราไม่ได้ส่งใครและเราไม่ได้ดันใครใครจะลงคะแนนให้ใครผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครส่งไลน์ไปด่ากันว่าไอลอว์ไปบังคับให้โหวตตามสั่งนะฮะแล้วก็มีนักข่าวออกไปให้ข่าวกันนะครับไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนแอบอ้างถ้าบอกว่าเราจัดตั้งก็เปิดหน้าออกมาเลยออกมาพูดกันเลยนะครับครับจะทำให้ความเข้าใจแล้วก็อธิบายอยากคือเปิดหน้ามาพูดแล้วก็อธิบายให้เข้าใจว่าอะไรยังไง